โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพวัฒโนสถจัดงาน Voice of Care เสียงจากความใส่ใจ Breast Cancer Awareness Month 2023เชิญชวนคนไทยตรวจมะเร็งเต้านมมะเร็งเต้านมเป็นโรคมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในหญิงไทยจากสถิติขององค์การอนามัยโลกพบว่ามีคนไทยเป็นมะเร็งเต้านมปีละ 22,158 คนเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมสูงถึง 8,266 คนต่อปีและจากสถิติสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมวันละ23คนดังนั้นการวินิจฉัยเพื่อหาระยะของโรคเป็นวิธีการที่จะทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงการวินิจฉัยและการรักษาโรคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพรวมถึงติดตามการรักษาเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการรักษาจึงเป็นสิ่งสำคัญโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพวัฒโนสถจึงได้จัดงาน Voice of Care เสียงจากความใส่ใจ Breast Cancer Awareness Month 2023เพื่อตอกย้ำให้ทุกคนหันมาใส่ใจในการตรวจมะเร็งเต้านมมากขึ้นกิจกรรมวันนี้จริงๆมีวัตถุประสงค์2อย่างนะครับอันแรกเลยคือเนื่องจากในเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นเดือนแห่งการรณรงค์มะเร็งเต้านมนะครับของคนทั่วโลกนะครับรวมทั้งประเทศไทยด้วยครับเพราะว่ามะเร็งเต้านมนี่เป็นมะเร็งที่พบมากสุดในผู้หญิงทั่วโลกและผู้หญิงไทยครับอันนี้เราก็อยากจะเป็นสื่อนะครับถ้าเรียกว่าเสียงแห่งความใส่ใจนะคือ Voice of Care คืออยากจะส่งเสียงนี้ให้กับสตรีไทยนะครับที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมนะครับว่าคือปัจจัยเสี่ยงอันแรกเลยของการเป็นมะเร็งเต้านมคือการเป็นผู้หญิงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็อยากให้ผู้สตรีไทยเนี่ยมาตระหนักถึงเรื่องมะเร็งเต้านมนะครับให้ไปรับการตรวจมะเร็งเต้านมนะครับด้วยเครื่องแมมโมแกรมนะครับโดยเฉพาะคนที่อายุ40ปีขึ้นไปนะครับนอกจากนั้นยังให้ตระหนักถึงเรื่องของการป้องกันมะเร็งเต้านมนะซึ่งจะมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆซึ่งเราจะหาความรู้ได้จากเว็บไซต์ต่างๆและที่ของโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพวัฒโนสถครับอันนั้นก็คือวัตถุประสงค์อันแรกครับวัตถุประสงค์อันที่2ก็คือเมื่อเราห่วงใยสตรีไม่อยากให้เป็นมะเร็งเต้านมนะครับผู้ที่เป็นมะเร็งเต้านมแล้วอยากให้เข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพครับก็คือการตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องมือพิเศษที่เราเรียกว่า PET CT scan นะครับซึ่งเรามีอยู่ที่โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพวัฒโนสถอยู่2เครื่องก็อยากจะเผื่อแผ่นะครับเครื่องมือนี้ให้กับทางภาครัฐซึ่งเขาไม่มีเครื่องมืออันนี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงการตรวจด้วย PET scan ได้ก็เลยมอบเงินส่วนหนึ่งครับจากมูลนิธิเวชดุสิตเวชดุสิตมูลนิธินะครับมอบไปกับสถาบันแห่งชาตินะครับให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมนะครับเป็นจำนวน52รายที่จะรับการรักษานะครับได้รับการตรวจด้วยเครื่อง PET CT ก่อนนะครับคืออันแรกนะครับว่าปกติเนี่ยเราก็เน้นให้สุขภาพตัวเองตระหนักด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็ impact ก็อาจจะไม่เท่ากับคนที่อยู่รอบข้างนะครับเพราะว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ถ้าใครมาช่วยแนะนำนะคนที่แนะนำที่ดีเนื่องจากว่าเต้านมเป็นสิ่งที่บางทีก็อาจจะเป็นตาบูสำหรับคนบางคนฉะนั้นถ้าคนที่รอบข้างที่เป็นคนสนิทและคนที่ชิดเชื้อเป็นคนเตือนน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็เลยเป็นเรื่องของ voice of care ที่เกิดขึ้นครับคือการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมจริงๆสามารถที่จะตรวจได้ทุกที่โรงพยาบาลทั่วประเทศนะครับส่วนที่ทำมะเร็งก็มีการตรวจทางโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพวัฒโนสถเนื่องจากเราเป็นภาคเอกชนเราก็เลยในโอกาสที่เป็นเดือนแห่งการรณรงค์มะเร็งเต้านมเราก็ลดราคาพิเศษให้นะครับในราคาพิเศษครับซึ่งสามารถจะสอบถามได้จากที่โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพวัฒโนสถครับคือการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยแมมโมแกรมถ้าผู้ชายก็สามารถตรวจได้ครับคือมะเร็งเต้านมเนี่ยนะครับเป็นมะเร็งที่พบมากสุดในสตรีไทยก็จริงนะครับทราบสภาพบุรุษก็สามารถจะเป็นได้แต่ว่าในมะเร็ง100คนเนี่ยนะครับมะเร็งเต้านม100คนจะมีผู้ชายเป็นเนี่ยสัก1คนเองครับถึงแม้จำนวนน้อยนะครับแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่สุภาพสตรีสุภาพบุรุษเองก็ต้องตระหนักถึงแม้ถ้ามีก้อนมีอะไรที่เกิดขึ้นเต้านมนะครับก็ควรจะไปพบแพทย์ครับครับก็ผมมักจะให้เป็นคาถาป้องกันมะเร็งเต้านมอยู่4ข้อนะครับคือ1ให้รู้จักเรียนรู้ปัจจัยเสี่ยงซึ่งก็จะสามารถหาได้ในเว็บไซต์และในเรียนรู้ปัจจัยเสี่ยงอย่าเลี่ยงการตรวจคัดกรองนะฮะการตรวจคัดกรองก็ด้วยแมมโมแกรมที่เรียนให้ทราบนะฮะแล้วก็ต้องคำเต้านมตัวเองทุกเดือนนะครับทุกเดือนนะฮะหลังจากหมดประจำเดือน7วันเนี่ยการคำเต้านมเป็นสิ่งที่ดีสุดถ้ามีผิดปกติอะไรก็ไปพบแพทย์นะแล้วก็ต้องตรวจเต้านม
ทุกเดือนแล้วก็เตือนตัวเองให้ใช้ชีวิตที่สุขภาพดีก็ได้แก่การออกกำลังกายนะสุขภาพดีไม่ควรสูบบุหรี่ไม่ควรดื่มเหล้าถ้าดื่มก็ควรไม่เกิน1ดริ้งนะ1แก้วก็ประมาณเบียร์ก็ประมาณ350ซีซีนะฮะวายก็1แก้วนะครับแล้ววิสกี้ก็ไม่เกิน30ซีซีนะดื่มได้แต่น้อยๆก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่ผมให้คาถานะ4ข้อคือเมื่อกี้อย่างที่เรียนทราบเรียนรู้ปัจจัยเสี่ยงอย่าเลี่ยงการตรวจคัดกรองต้องคลำเต้านมด้วยตัวด้วยทุกๆเดือนเตือนตัวเองใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดีครับแล้วท่านจะปราศจากมะเร็งเต้านมครับ